ทรัพย์สมบัติจากใครการเวลาผ่านมา 2,600 กว่าปีอาจารย์ถึงบอกว่าพวกท่านโชคดีมากไม่รู้ทำบุญไว้แต่ชาติปางไหนพอมีทุกปั๊บ Google ก็พามาที่นี่ปุ๊บเลยเห็นไหมคะอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธพจน์เมื่อกี้ถูกต้องใช่ไหมคะท่านทำได้ไหมทั้งที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้ทำปุ๊บให้ผลทันทีใช่ไหมคะเป็นอากาลิโกใช่ไหมให้เวลานี้เลยใช่ไหมคะเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนใช่ไหมอาจารย์รู้แทนท่านไม่ได้เห็นไหมคะแต่ท่านเคยสวดใช่ไหมคะว่าสวาคาโตภควตาธโมเคยสวดไหมคะสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเคยแปลไหมคะธัมโมอันว่าคำสอนภควโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าสวากขาโตทรงจำแนกไว้ดีแล้วเอหิปัสสิโกเชิญท่านทั้งหลายเข้ามาดูเถิดโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตนปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหีอันวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนอากาลิโกนะคะให้ผลได้ไม่จำกัดการสันทิฏฐิโกให้ผลได้ในเวลานี้เป็นไงคะทำปุ๊บทุกดับปั๊บใช่ไหมคะมหัศจรรย์ไหม 2,600 กว่าปีทำปุ๊บรู้ได้ด้วยตนเองถูกต้องไหมคะน้อมเข้ามาใส่ตนได้ทันทีใช่ไหมคะเมื่อกี้อาจารย์ให้จับความทุกข์จับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ถูกไหมคะไม่มีรูปร่างแต่เราก็ไปยึดเอาสิ่งนั้นมาเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเพราะจิตมันไม่อยู่จิตมันไปพอใจยินดีใช่ไหมอาจารย์ให้พรากจิตออกจากสิ่งที่พอใจยินดีให้กลับมามีสติอยู่ในกายให้เรียกจิตกลับมาพอจิตกลับมาปุ๊บทุกดับใช่ไหมคะในทันทีทำอีกสิคะทีนี้นึกอยู่ที่เดียวลองหงายฝ่ามือขึ้นสิคะนึกถึงมองที่ฝ่ามือตนเองเห็นตรงกลางฝ่ามือไหมคะเอามือข้างเดียวก่อนค่ะเอาข้างเดียวก่อนข้างหนึ่งคว่ำไว้นึกลงไปซ้ำๆตรงกลางฝ่ามือนึกบ่อยๆนึกซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นไงคะทุกครั้งที่นึกที่ฝ่ามือเป็นไงคะรู้สึกอะไรไหมที่ตรงกลางฝ่ามือรู้สึกไหมคะมีปฏิกิริยาทำให้เราเห็นฝ่ามือไหมมองเห็นไหมคะเห็นทุกครั้งที่เห็นฝ่ามือจิตออกนอกกายไหมคะจิตไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมมองลงไปอีกครั้งเห็นฝ่ามืออีกครั้งมองลงไปอีกครั้งเห็นฝ่ามืออีกครั้งจิตไม่ไปไหนจิตอยู่ที่ฝ่ามือใช่ไหมคะยิ่งเวลาเราเพ่งนึกลงไปตรงกลางฝ่ามือมันจะมีความรู้สึกหนึบหนึบหนึบตรงกลางฝ่ามือใช่ไหมคะถูกไหมนั่นแหละคือความรู้สึกตัวสัมปชัญญะรู้สึกตัวไหนลองเอานิ้วเขี่ยตรงกลางฝ่ามือตนเองหน่อยสิคะลองนิ้วเขี่ยสินิ้วเขี่ยวนๆเบาๆรู้สึกยังไงสบายไหมมีความสบายจิตอยู่ไหมคะอยู่ความสบายเป็นความสุขไหมคะแตกต่างกับความทุกข์ไหมแตกต่างกันใช่ไหมคะรู้ได้เฉพาะตนใช่ไหมใครทำใครก็รู้ใช่ไหมคะคนตายมีนิ้วมือไหมคนตายมีร่างกายไหมแต่ไม่มีความรู้สึกใช่ไหมคะขณะนี้ท่านไม่ได้ตายท่านมีความรู้สึกไหมเขี่ยหมุนบนรอบๆค่ะเอานิ้วหมุนไปรอบๆตรงกลางฝ่ามือเขี่ยไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆเป็นไงคะท่านมีความรู้สึกความรู้สึกนี้ไม่ใช่ร่างกายถูกต้องไหมคะร่างกายไม่ใช่ความรู้สึกใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกนี้คือรู้สึกที่ร่างกายถูกต้องไหมคะนี่แหละค่ะพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคืออะไรรู้ไหมคือความรู้สึกตัวท่านรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมคะทำต่อค่ะทำต่ออย่าขี้เกียจถ้าท่านหยุดนะท่านขี้เกียจนะเอามือวางธรรมดาก็ได้ค่ะเอามือวางธรรมดาก็ได้ทำต่อไปเรื่อยๆตามสบายวางมือตามสบายทำไปเรื่อยๆขณะที่ทำอยู่รู้สึกตัวตลอดไหมคะรู้สึกตัวตลอดนะเมื่อรู้สึกตัวตลอดสบายใจไหมสังเกตสิสบายใจความสบายใจเป็นความรู้สึกตัวหรือเปล่าเหมือนจะใช่ความรู้สึกตัวแต่ไม่ใช่สังเกตสิเราสังเกตสิฝ่ามือไม่ใช่ความรู้สึกตัวถูกต้องไหมคะ
ความรู้สึกตัวความรู้สึกตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นสัมปชัญญะแต่สบายใจเป็นไงคะมันไปที่หน้าอกนู่นถูกไหมหายใจโล่งขึ้นไหมนี่แหละจิตอยู่ในกายเมื่อกี้อาจารย์ให้ท่านจับหารูปคำหาความสุขหาไม่เจอใช่ไหมคะตอนนี้ความสุขเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมทำไปเรื่อยๆนะคะจนประมาณ5นาทีทำไปเรื่อยๆนึกตรงกลางฝ่ามือมองเห็นฝ่ามืออยู่นะแล้วทำความรู้สึกไปอยู่เรื่อยๆขณะที่ท่านทำความรู้สึกอยู่เรื่อยๆในขณะนั้นเนี่ยค่ะจิตชื่อว่าอยู่ในกายดูนะตรงนี้พระองค์ตรัสว่ายังไงไพเราะมากเลยนะคะพระองค์ตรัสว่าขณะเนี้ยท่านกำลังเสวยสุขมีความสุขจริงต้องจริงใช่ไหมคะขณะนี้เป็นไงมีความรู้สึกใช่ไหมคะรู้สึกที่กายนะแล้วมีความสุขใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ากำลังเสวยสุขเสวยสุขด้วยอะไรรู้ไหมด้วยนามกายตัวนี้เป็นสภาพธรรมที่ไม่มีรูปร่างนะคะไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ยึดเอาก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่ว่ากับมีความสุขใช่ไหมคะและความสุขนั้นเกิดขึ้นที่ร่างกายใช่ไหมคะผ่านร่างกายเข้าไปที่หัวใจใช่ไหมฟังนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเห็นไหมคะขณะนี้ท่านกำลังเสวยสุขด้วยนามกายจริงไหมคะจริงทุกดับใช่ไหมเนี่ยค่ะคือวิธีการปฏิบัติแล้วนึกลงไปบ่อยๆค่ะขยับนิ้วไปด้วยนึกลงไปด้วยนะคะที่ให้ทำอย่างนี้เพราะว่าจิตมันเกิดดับอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้เมื่อจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วถ้าท่านทำเล่นทำเผลอเดี๋ยวมันก็ไปอีกนะคะด้วยเหตุนี้ถ้าท่านนะคะตั้งสติจริงๆท่านจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนะคะลูกๆนั่งแล้วห้ามพูดคุยนะไม่งั้นเดี๋ยวแม่เอาไม้เรียวตีเข้าใจไหมลูกนั่งลงอาจารย์จะอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังนะคะสติสัมปชัญญะดูก่อนโปฏฐาปาฐะอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะดูก่อนโปฏฐาปาฐะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการทรงสังฆาติบาตรและจีวรในการฉันในการดื่มในการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดูก่อนโปฏฐาปาฐะด้วยประการดังกล่าวมานี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนะคะทุกครั้งที่ท่านนึกถึงกายนั่นแหละเรียกว่าสติแปลว่านึกถึงท่านนึกถึงบ้านท่านสิคะเป็นไงไปบ้านแล้วใช่ไหมเห็นภาพบ้านเลยทันทีแต่ท่านนึกตอนนี้ทุกไหมคะไม่ทุกใช่ไหมสาเหตุที่ท่านไม่ทุกเพราะขณะนี้ท่านมีความรู้สึกตัวด้วยถูกต้องไหมคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะถ้าท่านเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะท่านจะพ้นจากความทุกข์ทุกอย่างพ้นไหมคะตอนนี้พ้นไหมพ้นนะคะอาจารย์จะอ่านอีกครั้งนะดูก่อนโปฏฐาปาฐะอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษดูก่อนโปฏฐาปาฐะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเครื่องบิณฑบาตเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เองดูก่อนโปฏฐาปาฐะนกมีปีกจะบินไปที่สาภาคาคที่สาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง
จะไปทางที่สาภาพใดๆก็ถือไปได้เองดูก่อนโปฏฐัปปาทะด้วยประการดังกล่าวมานี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางในการภายหลังพัดเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละทีนมิทะแล้วเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนมิทะได้ละอุทธัจจะกุกกุจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได้ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้อุปมานิวรณ์5ดูก่อนปุถัปปาทะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานการงานของเขาจะพึงสำเร็จผลเขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะพึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบัดนี้การงานของเราสำเร็จผลแล้วเราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้วและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีความไม่มีหนี้เป็นเหตุฉันใดดูก่อนโปฏฐัปปาทะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมาเขาพึงหายจากอาพาธนั้นบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายบัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้วบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเป็นปกติดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุฉันใดดูก่อนโปฏฐัปปาทะเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำสมัยต่อมาทำไปเรื่อยๆนะคะเขาพึงพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรๆเลยเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำบัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วและเราไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรๆเลยดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีการพ้นจากเรือนจำนั้นเป็นเหตุฉันใดดูก่อนปุถัปปาทะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาสไม่พึง
ไม่ได้พึ่งตัวเองพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้สมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้นพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองไปไหนได้ตามความพอใจเขาจะพึ่งมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้วพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองไปไหนได้ตามความพอใจดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีความเป็นไทยแก่ตัวนั้นเป็นเหตุฉันใดในตรงนี้นะคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนปุถัปปาถะอีกข้อหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสัจจะสัญญาอันละเอียดมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิในก่อนของเธอย่อมดับไปสัจจะสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยสุขเกิดแต่อุเบกขาย่อมมีในสมัยนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจะสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยสุขเกิดแต่อุเบกขาในสมัยนั้นสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษาสัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะการศึกษาด้วยประการอย่างนี้แม้นี้ก็เป็นข้อที่จะพึงศึกษาอย่างหนึ่งนี่ค่ะมีความสุขได้ต่อเนื่องกันไหมถ้ามีความสุขได้ต่อเนื่องกันแสดงว่าท่านนึกถึงแต่ร่างกายคือฝ่ามือใช่ไหมคะเมื่อไรเผลอเมื่อนั้นจิตออกทันทีใช่ไหมเวลาที่จิตออกไปเหมือนเป็นธาตุไหมเป็นธาตุของอารมณ์ใช่ไหมคะเหมือนเป็นหนี้เขาไหมอึดอัดลำบากใจใช่ไหมคะไม่สามารถจะมีความสุขขึ้นมาได้เลยไม่เป็นไทยใช่ไหมแต่เมื่อสักครู่ท่านมีสติสัมปชัญญะนึกถึงฝ่ามือแล้วก็ขยับนิ้วไปกัดตัวเองไปเป็นไงคะในเวลานั้นท่านเป็นไทยใช่ไหมไม่ฟุ้งซ่านเห็นไหมคะง่วงนอนนี่ก็ยังไม่เป็นไทยนะคะเพราะถ้าง่วงนอนแสดงว่าบาปเข้าไปในจิตได้เห็นไหมคะวิธีเดียวที่จะให้บาปเข้าไปในจิตไม่ได้จะต้องให้รู้สึกเห็นไหมรู้จักความรู้สึกไหมคะจะต้องให้รู้สึกที่ร่างกายเท่านั้นถ้าเมื่อไรรู้สึกและนึกถึงกายอยู่ตลอดพอเรานึกปุ๊บทำความรู้สึกให้เกิดนึกแล้วมีความรู้สึกให้เกิดจิตจะตั้งอยู่ในกายพอจิตตั้งอยู่ในกายปุ๊บบาปจะเข้าไปไม่ได้ถ้าบาปเข้าไปได้หนึ่งเป็นธาตุท่านเป็นธาตุอารมณ์ทันทีนะคะเป็นธาตุแล้วเป็นไงอีกสองเป็นหนี้เห็นไหมคะใช่ไหมคะเป็นหนี้เขาใช้ไม่รู้จักหมดทุกข์อยู่นั่นแหละแต่เมื่อกี้เป็นไงคะพระองค์ตรัสว่าเหมือนบุคคลใช้หนี้หมดและยังมีเงินเหลือถูกไหมคะเป็นไงคะท่านใช้หนี้หมดความสุขก็ปรากฏโล่งไหมโล่งโล่งเสร็จสบายใจใช่ไหมและยังสบายใจอยู่ใช่ไหมแสดงว่าเงินเหลือพระองค์ตรัสถูกต้องไหมคะนี่ไงหมดหนี้แล้วพระองค์จึงได้ตรัสไงคะว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติแม้บุคคลเจริญภิกษุนั้นเจริญแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือชื่อว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาทำตามโอวาทอยู่ชื่อว่าไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่กับการเจริญให้มากกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านะคะฉะนั้นเมื่อกี้สัมปชัญญะหรืออานาปานสติ
หมวดเดียวที่จะต้องใช้สติและสัมปชัญญะเข้าไปจับแล้วพระองค์ตรัสว่าเห็นไหมคะแว่นแคว้นแว่นแคว้นนี่คือทั้งจังหวัดเลยนะถ้าสมมุติว่าท่านเป็นภิกษุออกบิณฑบาตคนทั้งจังหวัดมาใส่บาตรมีใครที่ตั้งใจเอาของไม่ดีมาใส่บาตรไหมไม่มีมีแต่คนเอาของดีๆมาถ้าเกิดบริโภคโดยการที่ไม่ปฏิบัติจะชื่อว่าเป็นหนี้ชาวแว่นแคว้นไหมคะเป็นแต่ถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ในกายพระองค์ตรัสว่าหมดหนี้ด้วยการใช้คำพูดว่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่กับการเจริญให้มากกระทำให้มากเล่าเห็นไหมคะเมื่อกี้เป็นไงคะท่านหมดหนี้ไหมหมดรู้ไหมว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยมีชีวิตอยู่เป็นตั้งแต่โจทย์มาถึง50ปีไม่เคยใช้หนี้หมดเลยสักครั้งในชีวิตเมื่ออาจารย์สอนให้เจริญสติสัมปชัญญะนอกจากใช้หนี้หมดแล้วยังเอาเงินมาให้อาจารย์ด้วยนะคะครั้งแรกให้อาจารย์430บาทเก็บไว้ทีละบาททำไมเก็บไว้ทีละบาทรู้ไหมคะอาจารย์น่ะไม่รู้จะสอนพวกเขายังไงให้เข้าใจเพราะว่าพวกเขาอ่ะมัวแต่ทำมาหากินไม่มีโอกาสที่จะมานั่งอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนอาจารย์ใช่ไหมคะจะไปบอกเขาทุกวันหัวคงไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันสักทีใช่ไหมอาจารย์ก็หาอุบายเป็นไงคะทอดกฐินครั้งหนึ่งทุกคนบอกว่าโอ้ยบุญใหญ่บุญเหลือล้นใครได้เป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยบุญมหาศาลว่างั้นใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าท่านทอดกฐินล้านบาทเนี่ยแต่ขณะที่จะนำกาวกองกฐินไปถวายทานเนี่ยมีคนโทรเข้ามาป้าบบอกว่าไอ้นั่นมันทำไม่ดีไอ้นี่มันทำไม่ดีหรือผัวไม่ยอมมาไม่ทันเพราะมัวแต่จีบสาวอยู่เป็นไงคะจิตมันจะอยู่ในการถวายทานไหมสมมติมันจะไม่อยู่ทันทีใช่ไหมคะเมื่อจิตมันไม่อยู่ในการถวายทานแต่ของนั้นยื่นให้เคยมีไหมที่ท่านยื่นของให้คนอื่นแต่จิตไม่อยู่ในกายมีไหมคะนั่นแหละค่ะถามว่าจะได้บุญไหมมันได้ไม่ครบบุญมันได้นิดเดียวเพราะอะไรเพราะการที่จะให้บุญส่งผลในชาตินี้จะต้องพร้อมด้วยการสามการการก่อนให้การขณะให้และการภายหลังให้การก่อนให้เรียกว่าปุพพเจตนาการขณะให้เรียกว่ามุตเจตนาปุพพเจตนาอาจารย์ไม่ได้แสดงตรงนี้มานานแล้วนะคะณตรงนี้ค่ะก็คือก่อนให้ขณะให้และหลังให้นะคะมุตเจตนาณตรงนี้ก็คือขณะที่ให้อยู่แล้วให้เสร็จแล้วท่านมีใจตั้งไว้ในการที่จะเป็นผู้ให้ขณะทำอาหารตั้งใจว่าเราจะทำอาหารถวายพระเป็นไงคะสมัยก่อนอาจารย์ออกอากาศแต่เช้าคุณพ่อคุณแม่ลุกขึ้นมาทำอาหารตั้งใจตลอดเลยค่ะว่าเราจะเอาไปถวายพระจะเอาไปถวายพระได้หนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วอาจารย์ออกอากาศเสร็จหกโมงเช้าตอนนั้นออกที่จรัญ13พอ6โมงเช้ารายการอาจารย์หมดเขาไปนั่งรอพระตั้งจิตว่าเดี๋ยวพระจะมาจะได้ทำบุญแล้วเป็นไงคะการก่อนให้เต็มไหมคะเต็มบุญไม่ได้ทิ้งเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะไม่ได้ทิ้งบุญเลยนะจิตไม่ไปไหนใช่ไหมขณะที่ให้ก็ตั้งใจหยิบบรรจงให้ด้วยความเคารพเป็นไงคะได้บุญขณะให้ด้วยพอให้เสร็จดีใจว่ากุศลนั้นเราได้เจริญแล้วกระทำแล้วโอ้โหเรามีบุญมากเลยบุญจะส่งผลเมื่อไหร่ก็ช่างเหอะแต่ฉันได้แล้วนี่คะใน3การนี้บุญนั้นจะสามารถส่งผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมในทันทีแต่ว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนี้อาจจะให้ผลในเดือนนั้นปีนั้นแต่ถ้าจะให้ผลโดยเร็ว3วัน7วันต้องให้กับผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติแต่ทีนี้ว่าอาจารย์เอาแค่ว่าการทั้ง3บริสุทธิ์อาจารย์ให้ลูกศิษย์หยอดกระปุกแต่ไม่มีพระอยู่ตรงนั้นหรอกแต่ลูกศิษย์หยอดกระปุกทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาตั้งนโม3จบกล่าวคำเข้าถึงพระรัตนตรัยพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ก็คือเงินของเขาเนี่ยเครื่องสักการะนี้จะไปแปลงเป็นอะไรก็ได้จะไปแปลงเป็นกุฏิก็ได้เป็นเครื่องขบฉันก็ได้เป็นค่าพาหนะก็ได้ถูกไหมคะด้วยการที่ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยรัตนะตรงนี้ขอกุศลในการบูชาครั้งนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าหมด
ความทุกข์จากการเป็นหนี้นะคะได้เงินมาให้อาจารย์400กว่าบาทคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะคะเป็นหนี้เพราะถูกโกงที่ดินเอาไปเข้าธกส.ไม่มีเงินจะไปไถมาคืน 300,000 กว่าก็หยอดกระปุกเอามาให้อาจารย์ได้130บาทนะคะตกลง3คนเอามาหมดหนี้กันทั้ง3คนเห็นไหมคะทำไมถึงหมดเพราะในทุกๆวันที่เขาหยอดกระปุกจิตอยู่ในกายไหมคะมีความสุขไหมมีดีใจที่ได้ทำกุศลไหมดีใจกับไอ้คนที่เป็นไงคะทอดกฐินแต่จิตไม่ได้เคารพในการให้ใช่ไหมคะถือว่าตนเองเป็นเจ้าเป็นเจ้าและเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นไงคะดูถูกเหยียดหยามคนนู้นคนนี้ด่าทะเลาะหรือวางจิตไม่ถูกมีทิฏฐิมานะอยู่อย่างนั้นถามว่าใครจะได้บุญมากกว่ากันกฐินทอดครั้งเดียวแต่ตอนทอดรักษาจิตไว้ไม่ได้ขณะที่ให้กับคนที่รักษาจิตได้ทั้งก่อนให้ขณะให้หลังให้บุญอันไหนจะมากกว่ากันแล้วบุญอยู่ที่ไหนทุกคนทำบุญเพราะไม่อยากมีทุกข์ใช่ไหมคะเวลามีทุกข์ทุกข์ที่ไหนคะที่ใจแล้วเมื่อกี้เนี่ยท่านไม่ได้เสียสักบาทเหมือนพระองค์ตรัสว่ากุศลของพระองค์เนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยไม่ต้องจ่ายทรัพย์เลยแต่ว่ากลับเป็นผู้มีทรัพย์เหลือด้วยมีความสุขใช่ไหมคะท่านไม่ต้องไปซื้อบุญที่ไหนแต่พอทำตามคำสอนของพระองค์กับปรากฏว่ามีความสุขสิ่งที่ท่านแสวงหาก็คือความสุขใช่ไหมคะแล้วท่านก็ได้ความสุขโดยไม่ต้องเสียทรัพย์สักบาทเดียวถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะทุกคนทำบุญเพื่อแสวงหาความสุขแต่เขาอาจจะไม่ได้ความสุขนั้นเพราะเขาไม่รู้จักว่าความสุขจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรทำผิดวิธีความสุขก็ไม่เกิดใช่ไหมเคยไปถวายสังฆทานมาแล้วใช่ไหมเคยไปรดน้ำมนต์มาแล้วใช่ไหมสุขก็ไม่เกิดใช่ไหมคะผิดวิธีใช่ไหมแต่พอทำถูกวิธีเป็นไงคะเกิดทันทีเลยใช่ไหมคะเข้าใจไหมนี่คือคำสอนของพระศาสดาไม่ได้มุ่งหวังที่จะอยากได้ประโยชน์อะไรๆจากสาวกทั้งหลายเลยอาจารย์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอาจารย์นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้พวกท่านเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้พูดคำพูดตัวเองอาจารย์อ่านคำพูดของพระพุทธองค์ชาวพุทธรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนอะไรน้อยมากใช่ไหมคะถ้าชาวพุทธจริงๆรู้ทุกจะหายไหมเมื่อไม่เสียเงินจ่ายเศรษฐกิจมันจะพังไหมก็สามารถที่จะเก็บทรัพย์ตรงนั้นไว้ได้ใช้จ่ายได้ต่อใช่ไหมคะนี่แหละค่ะสาวกของพระพุทธเจ้าต้องทำตามคำสอนของพระองค์ไม่ได้แสดงธรรมเพื่อหวังลาภสักการะไม่ได้แสดงธรรมด้วยหวังเงินทองพวกท่านไม่ต้องให้อาจารย์แต่อาจารย์ให้ท่านปุ๊บทุกดับทันทีใช่ไหมคะนี่ค่ะความเป็นผู้ให้เป็นกุศลให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเห็นไหมคะอาจารย์มีความสุขพอท่านเข้ามาอาจารย์บอกว่าขอพวกท่านจงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดไม่เบียดเบียนเถิดอย่าได้มีทุกข์เลยเป็นไงคะหยุดเบียดเบียนตัวเองแล้วใช่ไหมหยุดมีเวรกับตัวเองแล้วใช่ไหมคะไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองแล้วใช่ไหมคะสงบร่มเย็นไหมเห็นไหมคะเอาล่ะพวกท่านเข้าใจวิธีทำเมื่อกี้คำว่าสติก็คือการนึกถ้าท่านไปนึกถึงสิ่งอื่นๆนอกกายเรียกว่ามิจฉาสติถ้าท่านนึกถึงกายเรียกว่าสัมมาสติเพราะเมื่อไหร่ท่านตั้งสติไว้ในกายได้เมื่อนั้นบาปจะหายไปอะไรๆที่ท่านต้องการนะคะถ้าสติอยู่ในกายและมีความสุขเป็นผู้มีทรัพย์เหลือแบบนี้ทุกอย่างที่หวังจะสำเร็จแต่ถ้าท่านยิ่งแสวงหาสติก็เล่นออกไปนอกกายชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ได้หรอกต่อให้ขายบ้านไปถวายทานก็ยังไม่ได้เพราะอะไรทุกข์คือความเร่าร้อนที่ปรากฏข้างในเหมือนไฟไหม้ไหมคะจิตเตสังคิริเถทุกขติปฏิกังขาจิตเตอสังคิริเถสุขติปฏิกังขาถ้าจิตเศร้าหมองตายลงตอนนั้นนรกเป็นที่หวังเลยถ้าใจท่านร้อน
ไฟนรกนั่นแหละมันจะปรากฏเป็นที่หมายใหม่ของท่านแต่ถ้าท่านมีความสุขเนี่ยค่ะถ้าตายลงในขณะนั้นความสุขปรากฏนั่นแหละท่านจะได้วิมานได้สถานที่ใหม่ที่เป็นสุขที่เป็นสุขติภูมิเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสะสมบุญนำมาซึ่งความสุขสุขเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหรือบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าปละโลกัสมิงนะคะก็คือโลกหน้าตอนนี้ท่านได้บุญใช่ไหมคะเมื่อกี้มีบุญปุ๊บท่านได้ที่พึ่งไหมได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมแสวงหาที่พึ่งกันทุกคนเพื่ออยากให้พ้นทุกข์ใช่ไหมคะมาถึงปุ๊บท่านได้ที่พึ่งได้ความสุขพ้นจากทุกข์ไหมคะพ้นได้ในโลกนี้เลยใช่ไหมคะแล้วท่านก็จะได้ในโลกหน้าด้วยเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าตรัสชัดตรงจริงไหมคะพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกคนทำบุญย่อมได้บุญเคยได้ยินไหมทำดีย่อมได้ดีทำบุญย่อมได้บุญแต่หลายคนหลายท่านฉันทำบุญตั้งนานไม่เห็นได้บุญสักทีต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงมรรควิธีที่นำไปใช้หรือวิธีการทำใช่ไหมถ้าวิธีการทำถูกเป็นไงคะได้ในโลกนี้เลยใช่ไหมคะโลกหน้าก็จะได้ด้วยแต่ถ้าทำผิดล่ะคะโลกนี้ก็ไม่ได้โลกหน้าก็ไม่ได้เห็นไหมแล้วจะไปบอกชาวโลกเขายังไงล่ะเนี่ยก็ได้แต่นั่งรออยู่นี่ให้พวกท่านหลงทางมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลงทางมาแล้วถึงจะได้นี่คือคำสัตย์คำจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรัสคำไหนเป็นคำนั้นอาจารย์มั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากอาจารย์ไม่เคยหวั่นไหวว่าจะมีทุกข์เพราะผิดหวังเรื่องอะไรอะไรเพราะอาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าอาจารย์รู้คำสอนของพระองค์อาจารย์นำมาปฏิบัติยิ่งนำมาปฏิบัติได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสุขและสมหวังได้มากเท่านั้นถ้าท่านกลับไปหรือระหว่างไปท่านทำอย่างที่อาจารย์พาปฏิบัติเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอะไรอะไรที่ท่านไม่สมหวังมันจะสมหวังทั้งหมดจิตของท่านก็จะมั่นคงด้วยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเรียนพระสูตรสักหนึ่งพระสูตรก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพักกันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปข้างนอกโอ้โหเวลาล่วงเลยผ่านไปเร็วมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวกราบนิมนต์ภิกขุได้นำญาติโยมเจ้าค่ะแล้วโยมก็จะแสดงแบบโดยย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิต่อไปนี้ขอพุทธบุตรทั้งหมดจงนอบน้อมพระรัตนตรัยเพื่อยืนยันศรัทธาว่าพวกเราคือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสและสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไปพร้อมกันกับอาตมาจากนี้อาตมาจะมอบภารกิจทายาท
สายทยายทำคำสอนพระผู้มีพระภาคของศาสนาผู้สืบทอดธุรกิจพระศาสนาด้วยการประกาศคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพระธรรมการแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมและคำสอนของพระองค์ตามเป็นจริงแก่พุทธบุตรพุทธสาวิกามีโยมอาจารย์ธัญลักษณ์แก้วใสเป็นต้นโดยมีอาตมาเป็นตัวแทนเป็นประธานสงฆ์ผู้มอบหน้าที่สืบทอดคำสอนของพระศาสดาด้วยการนำบัญญัติที่พระพุทธองค์ได้ตัดแสดงไว้เป็นแบบอย่างแล้วขอเธอจงทำหน้าที่ให้ดีอย่าได้ประมาทถ้อยคำของพระพุทธองค์มีความลึกซึ้งไพเราะยิ่งนักบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมตัดอรรถพร้อมพยัญชนะตามจริงทุกประการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และไปเห็นมาไปรู้มาเพราะพระองค์มีญาณอย่างรู้ขอทุกท่านจงอนุโมทนากุศลนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกันสัพพทานังธรรมทานังสังฆทานังชินาติสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะยมขอกราบอนุญาตในการแสดงบัญญัติของพระศาสดาณบัดนี้เจ้าค่ะพอดีว่าเมื่อวันเจ้าภาพใหม่แต่อาจารย์ไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาเช็คใหม่กลับก็ดึกแล้วก็ตอนเช้าก็ยังทำงานต่อนะคะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวพออาจารย์ไม่อยู่คุณช่อก็เช็คใหม่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีหลายอันอยู่ค่ะด้วยเหตุนี้เดี๋ยวนะตอนนี้ก็ใช้ไมค์ตัวนี้ไปก่อนในหนังสืออาจารย์ละคุณช่อเห็นนะทายาทแห่งธรรมผมหยิกทำงานจนผมหยิกไปหมดจำอะไรก็ไม่ได้โอ้ยเนาะทำสักสิบอย่างจะได้สักอย่างเดียวไม่เนี่ยอาจารย์ก็ชอบดูลูกศิษย์ลูกหาออกอากาศนี่แหละก็พวกท่านมีลูกมีเต้าพวกท่านก็ยังบ่นลูกเต้าใช่ไหมในบ้านไอ้นี่อาจารย์พวกท่านที่ติดตามรับชมนี่ก็เหมือนกับครอบครัวของอาจารย์นี่แหละค่ะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าอยู่กับครอบครัวก็จะเป็นอะไรไปนะคะพูดนู่นพูดนี่ถ้าถือสากันก็ไม่ต้องเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วอย่างเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยวยมต้องขอกราบนมัสการพระภิกษุสมณเณรทุกรูปที่ติดตามรับชมรายการของโยมนะคะแล้วก็สวัสดีพุทธบุตรทุกคนทุกท่านในเวลานี้ด้วยค่ะสาธุค่ะเดี๋ยววันนี้ยังไม่ต้องไปไหนจัดตรงนี้ให้อาจารย์ให้เรียบร้อยนะแล้วก็เตรียมหนังสือทุกอย่างที่ต้องใช้ให้อยู่กับที่อย่าให้ไปไหนเดินมาลุกมาไม่ได้เลยนะไม่ได้หรอกนะคะเราจะเรียนต่อจากเมื่อวานนะคะในหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะภาคที่1เล่มที่1หน้าที่35ค่ะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่16สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวรรคหน้าที่62ถึง63ข้อที่143ถึง144ณตุมหากังสูตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของผู้อื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเก่านี้พึงเห็นว่าอันปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจเป็นที่ตั้งของเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในเรื่องกายนี้ย่อมมนสิการโดยแยบคายซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับด้วยประการดังนี้คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตอย่างนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอวิชชาดับโดยสำรอกไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสรายตนะจึงดับเพราะสรายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้โหวันนี้พระสูตรลึกซึ้งมากผู้ใหม่จะรู้เรื่องไหมเนาะนี่เนาะแต่ว่าก็ปฏิบัติรู้เรื่องอยู่เนาะปฏิบัติเข้าใจอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะคะในบันทึกของพระไตรปิฎกระบุไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นประทับอยู่ที่พระเชตวันอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะที่พระเชตวันเนี่ยเป็นสถานที่ที่ดินที่ท่านพ่ออนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ซื้อจากพระเจ้าเชตนะคะอาจารย์เคยไปอาจารย์ยังไปก้มกราบแผ่นดินนั้นอนุโมทนากุศลกับท่านแล้วก็บอกด้วยว่าด้วยการอนุโมทนากุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชาแบบท่านพ่ออนาถปิณฑิกเศรษฐีบ้างเทวดาท่านใดได้ยินกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้ขอพวกท่านทั้งหลายไปเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินให้ข้าพเจ้าด้วยอาจารย์อธิษฐานเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ไปที่นู่นตรงนี้แหละค่ะพระเชตวันจะเป็นกุฏิที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ท่านเชื่อไหมว่า 2,600 กว่าปีนะคะไม่น่าเชื่อว่าเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะได้ไปเห็นที่อยู่ที่ประทับของพระองค์ในทุกๆวันตอนสมัยนั้นทุกคนเนี่ยเข้าไปตรงกลางที่พักของพระองค์ที่เป็นกุฏิอาจารย์เข่าอ่อนเข้าไปไม่ได้ทำไมถึงเข้าไปไม่ได้พระองค์เป็นมหาศาสดาเอกของโลกอาจารย์นั่งเฝ้าอยู่แค่บันไดขั้นสุดท้ายไม่กล้าเข้าไปกลัวจะไปนั่งหรือไปเดินทับตรงที่พ่อของตนเองนอนตรงที่พ่อของตนเองนั่งสมาธิเดี๋ยวจะเป็นการก้าวล่วงเดี๋ยวจะเป็นการไม่เคารพก็ได้แต่นั่งกราบร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละและพระสูตรที่อาจารย์แสดงที่นั่นในวันนั้นก็คือนำเอาคำสอนของพระองค์ที่แสดงที่สำนักตรงนั้นแหละค่ะอาจารย์ได้พระสูตรนั้นนำมาปฏิบัติวิตกสูตรเธอจงละอกุศลวิตกที่เกิดขึ้นในภายในเธอจงถือเอาก็คือเป็นผู้ข่มจิตด้วยจิตเห็นไหมเมื่อกี้ท่านข่มจิตใช่ไหมคะข่มจิตด้วยจิต
กัดฟันเนี่ยรักษาจิตเนี่ยกัดฟันไว้กัดฟันด้วยฟันข่มจิตด้วยจิตเพื่อให้จิตนั้นดำรงอยู่ในกายให้เกิดอารมณ์อันเดียวตั้งไว้ในภายในจะทำให้เป็นผู้มีจิตผ่องใสเมื่อกี้มีจิตผ่องใสไหมคะกัดฟันด้วยไหมอาจารย์ให้กัดลิ้นด้วยนะพงศ์ตรัสว่าให้เอาลิ้นดุลเพดานไว้ท่านลองเอาลิ้นดุลเพดานไว้สิคะลิ้นดุลปากไว้แล้วก็ข่มไว้หยิกตัวเองไว้เป็นไงคะจิตอยู่ในกายไหมคะมีอารมณ์อันเดียวไหมมีอารมณ์อันเดียวคือตัวเองใช่ไหมคือกายนั่นแหละค่ะง่ายไหมจะให้จิตอยู่ในกายจิตเนี่ยจับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะคว้าเอาก็ไม่ได้แต่ว่าสามารถนำมารักษาไว้ในกายได้ด้วยคำสอนของพระองค์มหาสัจจันไหมคะพระองค์ตรัสให้เราละอกุศลที่เกิดขึ้นในภายในอกุศลนั้นก็คือความคิดที่ทำให้ที่มีบาปที่พอใจยินดีหรือความโกรธความเล่าร้อนใจเป็นไงคะท่านตามหาที่จะละมาตลอดทุกวันเลยละไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้ท่านข่มจิตด้วยจิตนะคะกัดฟันด้วยฟันเอาลิ้นดุลเพดานไว้เป็นไงคะจิตอยู่ในกายทันทีใช่ไหมคะละอกุศลได้ใช่ไหมมีอารมณ์อันเดียวมีใจผ่องใสในภายในใช่ไหมคะมีความสุขปรากฏเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้โหพยานของคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกคนสองคนนะคะวันนี้อีกสองท่านแล้วนะคะ 2,600 กว่าปีคำสอนของพระองค์ตรัสชัดตรงจริงนะคะเข้ามาดูได้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองคนอื่นทำให้ไม่ได้เห็นไหมคะทีนี้พระองค์ตรัสตรงนั้นว่ายังไงในพระสูตรนี้พระองค์ตรัสอีกค่ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของผู้อื่นโอ้โหยอมรับได้ไหมเนี่ยยอมรับไหมว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของคนอื่นด้วยเอาง่ายๆมีหลายคนขณะนี้ที่คนทั้งหลายกำลังร้องไห้ค่ำครวญยกมาที่หามมาที่วัดเพื่อที่จะเผาบ้างใช่ไหมคะหรือหลายคนที่นอนเต็มโรงพยาบาลสร้างแล้วสร้างอีกมีใครอยากป่วยบ้างไม่มีมีใครอยากเป็นมะเร็งบ้างไม่มีแต่มันเป็นแล้วนี่ถูกไหมคะแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยร่างกายของเขาไม่อยากให้เป็นแต่มันเป็นไม่อยากให้ตายแต่มันตายตรงกับคำของพระศาสดาไหมคะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของผู้อื่นถ้าเป็นของพวกเขาพวกเขาไม่อยากป่วยแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะได้ดังที่ตนเองต้องการกลับพากันนอนเต็มอยู่ในโรงพยาบาลใครนอนร่างกายใช่ไหมกลับพากันตอนขึ้นตอนนี้เป็นไงคะขึ้นสู่เมนเผาศพเต็มเกือบทั้งหลายวัดบางทีต้องจองกันโอ้โห 5-60,000 เป็นแสนเผากันใช่ไหมคะใครอยากตายบ้างไม่มีใครอยากพัดพรากจากลูกจากสามีจากพ่อแม่จากบ้านราคาหลายล้านจากรถจากที่ดินมั่งใครอยากจากมันบ้างไม่มีแต่หลายคนตอนนี้กำลังจะถูกเผาหลายคนตอนนี้กำลังเตรียมงานหาซื้อกับข้าวมาเลี้ยงแขกที่จะสวดกันในเย็นนี้หรือสวดไปแล้วหลายวันก็มีหรือหลายคนกำลังคร่ำครวญในการต้องจ่ายทรัพย์ในการรักษาอะไรร่างกายใช่ไหมคะฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้ถูกต้องไหมคะนี่ไงพระองค์จึงให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทให้ตั้งจิตไว้ในกายอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะความตายจะมาหาเราวันไหนเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดเราปล่อยจิตออกไปเป็นทุกข์เกิดเดินไปเดินไปไม่มีสติตายลงนะตอนนั้นเพราะเหยียบเอาอะไรไปเป็นไงคะมันกัดผัวเข้ามาจะไปไหนคะไปอบายไหมถ้าจิตเป็นทุกข์ไปอบายไม่ใช่นาง อุบาสิกาท่านหนึ่งคั่วข้าวตอกแตกรู้จักไหมคะข้าวตอกแตกขณะนั้นกำลังคั่วข้าวตอกแตกแล้วก็เลือกข้าวเปลือกออกมีพระไปบิณฑบาตนางคิดว่าโอ้โหเป็นโชคเป็นลาภของนางไม่เคยได้ใส่บาตรบัดนี้บางทีเห็นพระแต่ไม่มีของจะใส่บาตรแต่บัดนี้ของนั้นก็มีอยู่ในมือพระก็มาแล้วที่จะให้ทานนางรีบเอาของไปใส่บาตรพอเกลี่ยข้าวเนี่ยเกลี่ยข้าวตอกเนี่ยใส่บาตรหมดนางดีใจที่ได้ใส่บาตรขณะที่เดินกลับเป็นไงคะในคันนานั้นงูเห่างูมันอยู่ใต้พงหญ้ามันออกมากัดตายแต่นางตายด้วยขณะที่จิตของนางเนี่ยค่ะผ่องใส
เป็นไงคะได้ไปเกิดบนสวรรค์มีวิมานมีวิมานเป็นไงคะเสียงกิ้งแกงกิ้งแกงกิ้งแกงเป็นเสียงจากข้าวตอกที่มันแขวนอยู่วิมานซวยพระโมคคัลลานะขึ้นไปถามว่านี่ดูก่อนน้องหญิงน้องหญิงอะได้กุศลเนี่ยได้วิมานเนี่ยมาจากกุศลตัวไหนอย่าถามดิฉันเลยพระคุณเจ้าดิฉันอายเพราะว่ากุศลเนี่ยเป็นของเพียงนิดหน่อยเองก็คือถวายทานด้วยข้าวตอกเท่านั้นเองเห็นไหมคะตรงนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าจิตเนี่ยมันเศร้าหมองอยากได้ดีแค่ไหนตายลงตอนนั้นก็ไม่ได้ดีหรอกมันไม่อยู่ในกายแต่ถ้าเรารักษาจิตไว้ได้เหมือนที่อาจารย์พาทำอย่างเงี้ยค่ะทำบุญมาตั้งเยอะไปนั่งนึกถึงบุญเด้อแบบนั่งนึกถึงเอาบุญเมื่อวานบุญวันก่อนบุญสวดมนต์บุญนั่งนึกถึงบุญรู้ไหมเรียกว่าอะไรพระองค์ตรัสเรียกว่าทาจาคานุสตินุสติแปลว่าระลึกถึงระลึกถึงอะไรระลึกถึงบุญทำไมต้องระลึกถึงบุญเมื่อระลึกถึงบุญเนี่ยสมมุติท่านถวายทานไปแล้วเมื่อวาน1รอบท่านนึกถึงอีก10ครั้งท่านได้บุญ10รอบเห็นไหมคะวิธีการเพิ่มกำลังของบุญให้กำลังของบุญนั้นสามารถที่จะมีพลังเบียดบาปอกุศลที่ส่งผลเนี่ยให้ตกไปเหมือนวันนี้ด้วยกุศลที่พวกท่านตั้งจิตเวลาไปถวายทานขอให้พ้นทุกข์ใช่ไหมคะเป็นไงคะ Google พามาเลยพ้นไหมพ้นนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ทำไมพ้นทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะบุญมันส่งผลมันเบียดบาปอกุศลที่เกิดขึ้นทางมโนวิญญาณเคยไหมไม่ต้องไปด่าไปว่าเขานั่งอยู่เฉยๆก็คิดร้ายกับคนอื่นเคยไหมคะนั่นแหละบุญมันก็บุญบาปเป็นไงคะเวลาบาปส่งผลโอ้โหคิดแล้วคิดอีกมีแต่กิเลสหนาอยู่นั่นแหละเลยกลายเป็นคนฟุ้งซ่านกลายเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์ในจิตสลัดออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะชอบคิดร้ายกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นไงคะทีนี้พอเราเป็นคนคิดดีกับชาวบ้านชาวเมืองเป็นไงคะอู้ตั้งกุศลแป๊บเดียวก็ได้นี่แสดงว่าเคยคิดดีกับชาวบ้านเขาใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยจะคิดร้ายคิดบาปไม่ค่อยจะแช่งใครใช่ไหมมีหน้าสอนปุ๊บได้ปั๊บไอ้คนคิดร้ายเนี่ยอู้สอนมันเท่าไหร่มันก็โกหกตัวเองมันก็เลยได้บาปสังเกตนะใครก็ตามมาหาอาจารย์จะรู้เลยไอ้เนี่ยสอนไม่เคยได้เพราะอะไรมันคิดแย่งของเขาไอ้คนที่สอนแป๊บเดียวได้เนี่ยมันไม่ค่อยจะไปคิดแย่งของใครมีแต่ให้ใช่ไหมมีแต่ให้พอมาได้กุศลปุ๊บบอกปั๊บทำได้ปุ๊บไอ้คนที่เคยคิดแต่จะเอาของคนอื่นหาวิธีแย่งโอ้เป็นไงล่ะฝึกยังไงก็ฝึกไม่ได้เพราะจิตมันไม่เคยให้มันฝึกยากฝึกเย็นบางทีอยากได้มากเกินไปก็อัปเดตตัวเองว่าได้แล้วก็มีแต่พอเอาเข้าจริงๆเทียบกันมันไม่ได้เลยสักหน่อยเดียวเพราะอะไรเพราะเบรกไม่เป็นเนี่ยถ้ากลับบ้านตัวนี้จะเบรกเป็นไหมคะเป็นรู้วิธีแล้วเห็นไหมคะแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนบุคคลจะพ้นทุกข์เพราะความเพียรที่อาจารย์อ่านพระสูตรแรกเห็นไหมคะครั้งที่หนึ่งทุกข์ไม่หลุดทำครั้งที่สองครั้งที่สองทุกข์ไม่หลุดทำครั้งที่สามทำมันอยู่อย่างนั้นแหละยังไงก็ต้องสลัดคืนจนได้ใช่ไหมคะเออถ้ามันสลัดคืนไม่ได้ไปหาเข็มเย็บผ้ามาทิ่มมันเลยนะทิ่มมันอยู่นั่นแหละแล้วทีนี้พอเอาออกปุ๊บมันไปอีกทิ่มมันอีกนะไม่มีใครหรอกที่จะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะคะมันกลัวเจ็บมันก็จะหยุดคิดแล้วก็จ่อมันไว้อย่างนั้นแหละแล้วคอยดูนะคอยดูว่ามันจะวิ่งหนีไปหาคนอื่นหรือมันจะคอยระวังว่ามันกลัวเอาเข็มทิ่มมันเห็นไหมก็พวกเราเป็นทาสของกิเลสใช่ไหมคะไม่ข่มขู่ตนเองปล่อยตนเองสบายไหมพอเพลิดเพลินพอสบายเอาทุกข์มาทับถมตนเองใช่ไหมคะแต่พระองค์ตรัสว่าถ้าตั้งความลำบากซะมีความเพียรซะเป็นไงคะทุกข์ก็ดับลำบากแต่ครั้งแรกแต่ต่อไปไม่ต้องลำบากแล้วทุกข์ดับเป็นปกติใช่ไหมคะนี่แหละค่ะจะทำไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าท่านทำท่านก็หมดทุกข์ตัวใครตัวมันนะอาจารย์ได้แค่ผู้บอกทางเท่านั้นแหละแต่อาจารย์ทำให้ไม่ได้ทีนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเก่านี้พึงเห็นว่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเห็นไหมคะกรรมเก่านี้คืออะไรรู้ไหมคะคือร่างกายเนี่ยมันเป็นผลของกรรมชาติที่แล้ว
คนไหนไปทำให้เขาตาบอดชาตินี้เกิดมาก็ตาบอดกรรมเก่ามันส่งผลคนไหนเคยทำให้คนอื่นหูหนวกชาตินี้เกิดมาก็หูหนวกคนไหนเคยไปแยงอะไรแมงจิ้งหรีดชาตินี้เป็นไงคะฤทธิ์ดวงกินเห็นไหมมีพิสูจน์ท่านหนึ่งเนี่ยเคยไปทำร้ายสัตว์ชอบไปเอาแยงพวกจิ้งหรีดต่อมาเป็นไงคะท่านเป็นโจรนะสิคือท่านไม่ได้เป็นโจรแต่เขาจับท่านแล้วก็เอาไปทิ่มไว้กับปลายทิ่มไว้กับปลายปลายหลาวนะคะทิ่มทิศก้นแทงทะลุขึ้นไปเมื่อท่านเนี่ยเอาจิตตั้งภายในแล้วระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นไงคะระลึกได้ว่าตนเองทำกรรมทำกรรมอะไรไว้ไปเอาไม้เนี่ยไปทิ่มตูดสัตว์ไว้เวลากรรมมันส่งผลเป็นไงอยากส่งก็ส่งไปทำจิตได้ผลกรรมได้ไม่ทุกข์ไม่สะเทือนเลยเห็นไหมคะแล้วก็สามารถหักดาบตัวนั้นหักปลายฉมวกตรงนั้นได้อะค่ะอาจารย์ก็พูดไม่ถูกแล้วเนี่ยครับแล้วท่านก็เหาะหนีไปได้เห็นไหมคะมีพระสูตรนี้ก็มีนี่แหละค่ะหน้าตรงจุดนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นผลของกรรมเก่าคนจะเป็นมะเร็งก็เพราะทำบาปไว้จึงได้เป็นนะคะคนจะมีบาดมีแผลวันนี้เดินไปเนี่ยอยู่ๆก็ไปชนหลังคาบาดหน้าผากขึ้นมาเนี่ยอาจารย์โดนประจำนะคะแต่พออาจารย์มาแผ่เมตตาทุกวันจากที่ชอบไม่ใช่ชอบหรอกจากที่ไฟเคยช็อตบ้างจากที่เจ็บตัวบ้างหายนะคะฉะนั้นเนี่ยรู้ไหมหลายคนเนี่ยพยายามที่จะให้ตนเองพ้นจากทุกสะเดาะเคราะห์บ้างไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ้างเป็นไงจะออกรถทั้งทีสมัยก่อนอาจารย์เป็นหมอดูโคตรหมอดูเลยโทรมาแล้วอาจารย์ออกรถแล้วจะวิ่งไปทางขวาหรือทางซ้ายจะใส่เสื้อสีอะไรไปเนี่ยจะใช้พวงมาลัยกี่สีจะสวดบทไหนถึงจะปลอดภัยเป็นไงคะต่อให้บอกดีแค่ไหนถ้าจิตมันไม่ดีเป็นไงออกมาปุ๊บมันก็เฉียวถลอกเหมือนเดิมเห็นไหมคะแต่ถ้าแผ่เมตตาแล้วทุกลายค่ะพอวิ่งปั๊บมาปุ๊บเป็นไงคะเกือบจะชนก็ไม่ได้ชนมันเบรกได้ก่อนวุดบิดเคยไหมวุดบิดเกือบเหมือนเกือบเงือบเหมือนภาษาเขมรนะเงือบตายเกือบตายเห็นไหมคะไม่ตายเพราะอะไรเพราะกุศลที่ท่านเกิดจากการแผ่เมตตาในขณะนั้นเป็นปัจจุบันเห็นนะเมื่อกี้ท่านทำกุศลเป็นไงคะไม่ต้องเสียสักบาทส่งผลในทันทีจำไว้นะคะไม่ต้องไปหาหมอดูสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาที่ไหนต่อให้ตนเองเลยค่ะต่อด้วยการแผ่เมตตาให้ตนเองดูซิตอนนี้เราเป็นทุกข์ไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นไงมีเวรให้ตัวเองแล้วแผ่เมตตาตัวเองสิขอข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรตนเองเลยก่อนนางดูถ้ามันคิดทุกข์แสดงว่ากูจะทุกข์แล้วกูเบียดเบียนตัวเองไม่คิดเป็นไงคะจบเลยไม่จบใช่ไหมเอาเข็มแทงเลยเป็นไงคะเมื่อกี้กัดฟันตัวเองเป็นไงเจ๋งไหมหยุดเลยใช่ไหมคะหยิกด้วยเป็นไงพอหยุดปุ๊บปรากฏว่ากายลำบากจริงแต่จิตเป็นสุขใช่ไหมคะแสดงว่าความสำคัญทุกอย่างอยู่ในจิตใช่ไหมถ้าเราเป็นโรคเป็นภัยแต่จิตเราแข็งแรงเป็นไงคะโรคภัยไข้เจ็บก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมจำไว้นะคะในตรงนี้กายนี้คือกรรมเก่าปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยอะไรปรุงแต่งเห็นไหมเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจเป็นที่ตั้งของเวทนาเห็นไหมคะโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็เจ็บก็ปวดหมดร่างกายเนี้ยทำให้เกิดความทุกข์ตลอดเลยนะคะแต่บางทีก็เป็นเหตุของสุขก็ได้เมื่อกี้เห็นไหมพอมีสติสัมปชัญญะปุ๊บเป็นไงคะจับสัมปชัญญะที่กายปุ๊บเป็นไงทุกข์อยู่ๆก็หายได้กายเบาจิตเบาได้เห็นไหมคะตรงเนี้ยจึงชื่อว่าเป็นที่ตั้งของเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกได้สดับแล้วในเรื่องกายนี้ย่อมมนสิการโดยแยบคายซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีก็คือว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีฉะนั้นถ้าท่านมีร่างกายเดินได้ขยับได้ขนาดนี้ก็แสดงว่ามีจิตอยู่แต่จิตไม่อยู่ในกายเลยเป็นทุกข์นะคะฉะนั้นเนี่ยเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปอะไรล่ะเป็นเหตุของทุกข์พระองค์ตรัสว่าเพราะอวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้นะคะเป็นปัจจัยจึงมีสังขารก็เพราะเราไม่รู้กันใช่ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยสังขารก็เลยเกิดปรุงแต่งนู่นปรุงแต่งนี่ไปทั่วใช่ไหมคะนั่นแหละเขาเรียกว่าความคิดปรุงแต่งเป็นสังขารก็เราไม่รู้วิธีปฏิบัติ
มันก็เลยปรุงใหญ่เลยใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้เป็นไงพออวิชชาดับเพราะเรามีวิธีการใช่ไหมคะปฏิบัติเรารู้แล้วใช่ไหมคะชื่อว่าเรามีวิชาใช่ไหมคะพอเรามีวิชานึกถึงกายปุ๊บเป็นไงคะความคิดปรุงแต่งดับไหมคะดับไหมดับนั่นแหละค่ะเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับพอท่านรู้สึกที่ร่างกายเป็นไงคะความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นไหมไม่เกิดเมื่อความคิดปรุงแต่งไม่เกิดนั่นแหละค่ะชื่อว่าสังขารดับฉะนั้นเนี่ยถ้าความทุกข์ปรุงความคิดปรุงแต่งมันเกิดขึ้นให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าเพราะฉันโง่ไม่ฉลาดโง่ให้กิเลสเข้าแล้วกลายเป็นธาตุเป็นหนี้เข้าแล้วนะคะอย่าไปคิดว่าตนเองฉลาดนะถ้าตนเองทุกข์อ่ะรู้ไหมครับจำไว้เลยนะอาจารย์เนี่ยประจำอุตายฉันโง่อีกแล้วโง่เรื่องอะไรวันนี้อาจารย์ก็จะหาเรื่องโง่ของตัวเองเพราะอะไรถ้าทุกข์ไม่หยุดแสดงว่าฉันโง่นะโง่มากๆเลยแต่ถ้าเป็นไงทุกข์ดับทันทีนึกถึงกายได้โอ้โหดีใจตัวเองฉลาดแล้วอย่างน้อยก็ยังค่อยยังชั่วไงคะได้พักเบรกบ้างนะคะได้เห็นเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามีความคิดปรุงแต่งเมื่อไรวิญญาณก็จะมีเมื่อวิญญาณมีนามกับรูปก็มีเป็นไงร่างกายเรียกว่ารูปสุขทุกข์ทั้งหลายความทรงจำทั้งหลายความคิดทั้งหลายเรียกว่านามและนามน่ะมีมากมายแม้แต่สติก็เป็นนามนะคะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเป็นไงคะพอเรามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเป็นไงก็เลยทำให้เราคิดถึงคนอื่นๆใช่ไหมคิดถึงอารมณ์ความสุขความทุกข์บ้างบางทีก็คิดถึงร่างกายของคนอื่นบ้างถูกไหมคะคิดถึงร่างกายของตัวเราบ้างใช่ไหมคะตัวเราในร่างกายเรามีตาไหมมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไหมมีคนอื่นก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเรียกว่าสลายตนะถ้าเราไม่มีตาเราก็มองไม่เห็นถ้าหูหนวกซะใครด่าไม่ได้ยินจะทุกข์ไหมคะไม่ทุกข์หูหนวกตาบอดซะเป็นไงคะใครทำอะไรที่ยั่วอารมณ์ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นแหละค่ะหัดเป็นคนหูหนวกตาบอดซะมั่งเขานินทากันดังแซ่บให้หมดก็ไม่ได้ยินเป็นไงทุกข์ก็ไม่เกิดแสดงทำไปก็หัวเราะไปไอ้พวกอื่นนินทาก็ทุกข์ไปดีเพราะมันรู้มากมันก็นินทามากไอ้คนที่ถูกนินทาไม่รู้เป็นไงคะทุกข์มันก็เลยไม่เกิดเนี่ยฉะนั้นเนี่ยอย่าไปรับรู้อะไรนักหนาว่าใครจะพูดอะไรใช่ไหมคะนั่นแหละแล้วเราก็จะเหนือโลกได้เข้าใจไหมนะเพราะสลายตนะนะคะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะก็คือว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นเราก็เลยมีการกระทบเรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะกระทบแล้วเนี่ยค่ะก็เลยเกิดความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆขึ้นมาเป็นไงได้สิ่งที่พอใจก็มีความสุขได้สิ่งที่ไม่พอใจเช่นได้ฟังเสียงที่เขาด่าเป็นไงคะกระทบเสียงที่ไม่ดีใช่ไหมไม่พอใจก็เป็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นจึงมีตัณหาเป็นไงคะมีสุขแล้วก็อยากได้สุขอีกบางทีทำไมต้องพูดแบบนี้กับเราเป็นไงคะไม่อยากได้เวทนานี้ตัณหาอยากได้เวทนาตัวอื่นที่เป็นสุขเห็นไหมคะเสร็จแล้วพอมีตัณหาเป็นไงเกิดอุปาทานสิคะยึดเป็นไงถ้าไม่มีเราเราจะอยากได้สุขทุกข์ไหมก็เพราะเราอยากได้สุขทุกข์นั่นแหละเราจึงมีอุปาทานจำไว้ฉะนั้นสุขทุกข์ก็ช่างหัวมันหัวเผือกไม่ต้องไปอยากได้เดี๋ยวมันจะมีอุปาทานเข้าใจไหมคะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันอย่าอยากได้บอกตนเองอย่างนี้นะอาจารย์เคยทำทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะเพราะถ้าอยากได้เมื่อไหร่ไม่อยากได้เมื่อไหร่เกิดขึ้นในใจเราเมื่อนั้นมีอุปาทานฉะนั้นการมีอุปาทานดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะทำให้มีภพชาติเกิดขึ้นมาอีกถ้าอยากได้แล้วมันไม่ได้เป็นทุกข์ก็ได้ชาตินรกขึ้นมาชาติเดรัจฉานขึ้นมาชาติเปรตขึ้นมาอีกเห็นไหมคะฉะนั้นไม่ต้องไปอยากได้มันรักษาจิตไว้แล้วมันจะได้ทุกอย่างที่ท่านไม่ต้องอยากได้แต่มันจะดีทั้งหมดเข้าใจไหมคะทีนี้เมื่อพบมีจึงมีชาติก็คือว่าถ้าเราสร้างนะคะสร้างความต้องการขึ้นมาเราอยากได้ดีหรือไม่ดีไอ้ตรงนั้นแหละค่ะแล้วถ้ามันไม่ได้มันเป็นทุกข์มันสร้างพบขึ้นมาเวลามีพบภูมิปุ๊บเป็นไงคะถ้ามีนรกก็ไปเกิดในนรกถ้าจิตของเราไปปักอยู่กับอารมณ์ที่มันไม่สบายใจตายลงตอนนั้นปุ๊บเขาเรียกว่าจิตปักลึกฝังแน่นถึงอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นภพใหม่เป็นชาติใหม่ทันที
นะก็จะได้มีชาติพอมีชาติเกิดขึ้นชาติแปลว่าการเกิดขึ้นเคยเห็นเด็กที่คลอดออกมาเป็นมนุษย์ไหมคะเคยเห็นพวกสัตว์เดรัจฉานคลอดลูกไหมนั่นแหละค่ะเรียกว่าการเกิดการเกิดมีเมื่อไหร่ก็จะมีชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสในระหว่างการมีขันธ์นะคะเราร้องไห้กี่ครั้งแล้วตั้งแต่เกิดมาใช่ไหมคะเรากระวนกระวายกี่ครั้งแล้วแต่เกิดมาเรามีความสุขเพียงนิดหน่อยแต่มีความทุกข์มากเหลือเกินใช่ไหมคะแต่เมื่อไรที่เราหยุดความทุกข์นั้นก็หยุดแต่เราจะหยุดมันได้ต้องใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์ตรัสแล้วว่าอวิชชาดับเมื่อไรสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะดับเพราะสังขารความคิดปรุงแต่งดับวิญญาณนะคะจึงจะดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสรายตนะตาหูจมูกลิ้นจึงดับเป็นไงขณะที่ท่านนึกถึงกายได้ตาหูจมูกลิ้นท่านก็มีถูกไหมคะแต่ใครจะทำเสียงดังแค่ไหนท่านก็ไม่สนใจใช่ไหมคะดับแล้วดับอะไรอ่ะดับการใส่ใจนะคะในการกระทบอารมณ์เหล่านั้นได้ยินสักว่าได้ยินใช่ไหมได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นได้สัมผัสสักว่าได้สัมผัสเป็นไงคะทำไมสักว่าได้ล่ะก็เพราะว่าท่านกำลังมีสติมีสัมปชัญญะเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะนั่นแหละเขาเรียกว่าสังวรอินทรีย์ฉะนั้นพอท่านดับได้เป็นไงคะเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดับไปตัณหาความทยานอยากในอารมณ์นู่นนี่ก็ดับไปเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับภพชาติตรงนั้นก็ดับเป็นไงคะเอเสวันโตทุกขสัตว์เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องอยู่ก็ล่วงจากทุกเหล่านั้นได้นะคะวันนี้อาจารย์แสดงพระสูตรแค่นี้เนาะเพราะว่าบ่ายสองแล้วเร็วเหลือเกินนะคะเวลาหมดอีกแล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่อาจารย์พ้นจากหน้าที่การงานจะแสดงทั้งวันเลยนะคะเอาตามนั้นเดี๋ยวโยมต้องขอกราบนมัสการยุติเพียงเท่านี้ก่อนเจ้าคะเดี๋ยวเรากราบนะคะกราบพระภิกษุแต่เดี๋ยวนิมนต์พระคุณเจ้านะคะได้กราบพระพุทธองค์ก่อนเดี๋ยวเรากราบทีหลังนะคะให้ท่านกราบก่อนค่ะเดี๋ยวเรากราบพระพุทธเจ้าพร้อมกันก่อนแล้วค่อยหันมากราบพระสงฆ์นะคะกราบค่ะค่ะก็นิมนต์พันเตต่อเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมก็จะออกไปธุระเจ้าค่ะก็ฟังภิกษุให้ได้เกิดบุญเกิดกุศลไหนๆก็มาแล้วเนาะค่ะค่ะก็สองประสูติเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวว่าทำไมเราถึงทุกข์เจ้าค่ะงั้นโยมกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรที่ติดตามแล้วก็พุทธบริษัททุกคนทุกท่านนะคะก็ขอนิมนต์แล้วก็ขอเชิญท่านรับฟังพระสูตรฟังบรรยายคำสอนของพระศาสดาจากพันเตชาวต่อนะคะกราบสาธุสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะ